สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับตอนนี้ก็อยู่กับเกมมาเวลฟิวเจอร์ไฟครับในคลิปนี้ก็จะมารีวิวตัวละครนะครับสไปเดอร์แมนเทียร์3นั่นเองนะก็ดองมาไว้นานพอสมควรที่จริงทำเสร็จไปสักพักใหญ่ๆแล้วแต่ก็คือพยายามจะลองเล่นดูเล่นอยู่หลายอาทิตย์นั่นแหละนะครับแล้วก็มาลองรีวิวกันดูเลยแล้วกันนะก็ตัวละครนี้นะครับก็จะมาดูกันที่สกิลเทียร์3อย่างเดียวแล้วกันนะครับสกิลเทียร์3นะครับ Way of the Spider นะครับก็จะมีดีบัฟนะครับใส่เป้าหมายเนี่ยใส่ศัตรูเนี่ยลดป้องกันทุกรูปแบบลง 20% นะครับระยะเวลา3วินาทีมีสตันท์4วินะครับติด Paralyze หรือว่าติดชาเนี่ย2วินาทีติดเว็บก็คือติดใหญ่นะครับอีก2วินาทีนะมีบัฟให้ตัวเองนะครับไม่สนป้องกันนะครับ 15% ในระยะเวลา7วินาทีนะเพิ่มโจมตีทุกรูปแบบขึ้น 25% นะครับ7วินาทีมีเจาะมีโอกาสเจาะซุปเปอร์อาร์เมอร์บาเรียนะครับชิลนะครับออลดาเมจอิมมูนแล้วก็อินวิซิเบิลไอ้พวกอมตะทั้งหลายนะครับ 60% ในระยะเวลา6วินาทีนะเพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น 50% นะครับ7วินาทีไม่สนหลบหลีกของเป้าหมาย 40% นะครับ7วินาทีโจมตีกายภาพ 200% เป็นดาเมจกายภาพและเพิ่มอีก73ดาเมจนั่นเองนะก็เดี๋ยวมาพรีวิวให้ดูก่อนแล้วกันว่าเป็นยังไงต้องรอไอ้นี่เหรอเนี่ยเดี๋ยวปั๊มก่อนละปั๊มเปอร์เซ็นต์นะครับปั๊มยาวแน่นอนเดี๋ยวปั๊มได้สกิล5ก็ได้ได้เยอะดีที่จริงมันน่าจะมีแบบให้กดเลยนะครับมันไม่จำเป็นต้องมารอป่าวะให้ลองสกิลเฉยๆอ่ะมาดูนะครับสกิลมันก็จะเป็นยิงใยออกไปเป็นวงกว้างนะครับทั่วแล้วก็มีเป็นไอเฟรมไอสกิลไอเฟรมแล้วกันพุ่งโจมตีนะทีนี้ต้องลงแอนตี้แมนป่าวะลงหน่อยก็ได้นะครับจริงๆแล้วมันก็ไม่น่าจะเห็นผลอะไรมากลองลงดูแล้วกันนะยังไม่รู้เหมือนกันว่ารถมันสกิลมันจะได้ใช้ก่อนมันจะตายหรือเปล่าลองดูแล้วกันถ้าได้ใช้ก็จะได้กดใช้ให้ดูว่าดาเมจจะเท่าไหร่เฮ้ย ได้อยู่มั้งอีกนั่นแหละกดเลยก็แรงนะแรงอยู่ระดับหนึ่งเลยอาจจะส่วนหนึ่งเกียร์เป็นวันไทม์ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเดี๋ยวเช็คอีกทีนะเกียร์นะครับใส่วันไทม์ 200% อยู่นะครับทีนี้มาลองลงเวอร์บอสดูแล้วกันนะตัวนี้29ชั้น29ไหวหรือเปล่าไม่รู้มีนี่ปึ๊บแล้วก็ชูรีอันนี้ต้องไม่สนลบหลีกนะเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะครับแต่ผมคิดกำลังคิดว่าอาจจะแพ้ด้วยความที่สไปเดอร์แมนเนี่ยเป็นตัวที่โอเคดาเมจได้ระดับหนึ่งก็คือเนื่องจากมันเป็นสายสปีดอะเท่าที่ลองมาหลายๆตัวสายสปีดนี่ดาเมจจะต่ำทุกตัวเลยเท่าที่ลองมานะครับสไปเดอร์แมนก็ไม่เว้นนะครับทำให้ดาเมจก็จะดันได้ไม่ได้มากพอแล้วก็เรื่องของเลือดนะครับก็คือตัวจะบางนะครับสายสปีดเนี่ยตัวจะบางมากนะ แล้วด้วยความที่เวลาสู้กับเวอร์บอลเนี่ยมันเป็นแบบเป็นเกมยืดเยื้อนะครับเกมมันยืดอ่ะมันจบได้ไม่เร็วนะฮะสายสปีดก็จะแพ้ทางไป แต่เดี๋ยวลองดูแล้วกันนะอันนี้ไม่เคยลองเหมือนกันนะไม่เคยเอามาลองลงชั้น29เลยนะ
ติไปนะครับเลือดหายไปแล้วระดับหนึ่งอันตีไปเลยแล้วกันนะยัดไปเอาให้ตายไปก่อนโอเค เลือดเหลือ 80% แล้วนะไม่รู้จะฆ่าทันหรือเปล่ารอเอาพึ่งมาอุ๊ยโอ้โหเดี๋ยวๆๆๆ เกลียดท่านี้มากเลยมันใช้สกิลนี้แหละโลบโลบงานเตะกดไปเลยโอ้เกือบเอ๊ะทำไมเหมือนจะรอดวะเอ้ยไม่น่าทักเลยรอดอยู่แต่อันนี้จะเห็นว่าผมบัฟเต็มสูบเลยก็คือใช้ทั้งชีฮักนะครับเพิ่มดาเมจขึ้นมา 55% นะครับแล้วก็ชูรีอีก 45% ถ้าจำไม่ผิดถึงจะแบบลงได้ระดับนี้นะปกติถ้าเกิดไปลงแบบไม่มีบัฟช่วยนะครับก็จะเหนื่อยแล้วก็ดาเมจอาจจะไม่ถึงด้วยซ้ำนะครับอาจจะได้แค่ลงได้แค่ชั้นประมาณ 24-25 อะไรเงี้ยนะเท่าที่ลองก็ถามว่าดีไหมนะครับส่วนตัวผมคิดว่าการที่มีตัวระดับเทียร์3เนี่ยยิ่งเยอะมันก็ยิ่งดีอยู่แล้วแหละนะครับแต่ทีนี้จะอัพปัญหาคือจะอัพใครขึ้นก่อนนะครับตอนนี้ผมก็ยังเชียร์ให้เป็นกัปตันอเมริกานะครับเพราะว่าดันดาเมจได้สูงเนื่องจากสกิลมันเป็นแบบมันเป็นปั๊มดาเมจอะมันบัฟให้ตัวเองแล้วแรงมากนะครับซึ่งตัวอื่นก็ยังเฉยๆนะส่วนตัวของผมเนี่ยทอก็แรงแต่ว่าก็ยังแบบดันได้ไม่สูงเท่ากัปตันนะครับกัปตันเนี่ยมันดาเมจเขาเรียกอะไรดาเมจแบบขั้นพื้นฐานของมันเนี่ยต่ำนะครับแต่พอใช้สกิลเทียร์3แล้วเนี่ยมันสามารถที่จะกักเก็บเขาเรียกอะไรเก็บรวบรวมดาเมจอะมาใช้ทีเดียวได้อะนะครับประมาณนั้นอ่ะ
แต่ก็คือถ้าเกิดใครไม่มีตัวอะไรจะขึ้นถ้าจะเอาไปขึ้นตัวสีเขียวนะครับที่เป็นตัวธรรมดาที่ไม่ใช่ X-Men นะผมคิดว่า Spider-Man ก็ยังเป็นตัวเลือกที่ดีนะครับตัวสีแดงก็กัปตันแน่นอนอยู่แล้วนะฮะแล้วก็มีทอก็จะเป็นสีม่วงนะครับ Universal นะไอ้รู้สึกตัว Ant-Man เนี่ยมีแต่คนด่านะก็ข้ามไปก่อนแล้วกันนะ Ant-Man ก็ขึ้นเทียร์3ไอ้เทียร์3ได้นะแต่ผมก็ยังไม่ได้ขึ้นเหมือนกันก็คลิปนี้ฝากไว้เท่านี้แล้วกันครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามด้วยเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีทุกคนครับ